ทำเลศักยภาพแบบนี้นะครับต้องมาคู่กับโครงการที่มีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะครับและนี่เป็นหนึ่งโครงการที่เราเคยมากันแล้วในปีที่แล้วครับ The One Plus ขายหมดแล้วคุณผู้ชมครับโอ้รู้สึกเรานี่มันเป็นเทพขนาดนี้เลยเนี่ยมาที่ไหนหมดที่นั่นแต่ครั้งนี้เขาโทรสอบถามผมเลยฮะสายตรงบอกว่าเควนดี้ครับมาอีกสักครั้งได้ไหมครับเพราะวันนี้เป็นโครงการเปิดใหม่ที่กำลังจะหมดอีกแล้วครับอะไรจะขายดีขนาดนั้นเนี่ย The One Plus ดีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ศรีมงคลเจ้าเก่าของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดดดี้ครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันนานสบายดีนะครับโอ้ผมสบายดีกว่าแล้วพี่ล่ะสบายดีครับยิ่งกว่าผมอีกเพราะว่าได้ข่าวว่าโอ้โหครั้งที่แล้วมานี่ครับ The One Plus หมดเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้ดีใจแทนมากๆเลยทีเดียวครับขอบคุณครับและครั้งนี้กลับมาครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเฟสใหม่ใช่ไหมเฟสใหม่ครับเฟสที่3โครงการที่3ของเราครับวันนี้เราจะมาเจอกันที่นะฮะเฟสใหม่ที่มีชื่อว่าThe One Plus D One Plus D นั่นเองนะครับแตกต่างไงกับครั้งที่แล้วครับ The One Plus D ของเรานี่ได้แตกต่างกับเฟสที่ผ่านมาก็คือว่าเราได้พัฒนาในการแยกส่วนของ Clubhouse ออกมาจากอาคารซึ่งจะสะดวกในการใช้งานซึ่งมี Clubhouse มีร้านค้ามีฟิตเนสนะครับเป็นสัดส่วนออกมาจากอาคารที่พักอาศัยซึ่งจะให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนี่ก็คือนะฮะหน้าตาของThe One Plus D ของเราครับ D นี่คืออะไรอ่ะ Develop or Develop ครับก็คือการพัฒนาใช่ครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในของเรานั้นเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของเรา The One Plus D ครับซึ่งเราจะมีทั้งหมดกี่อาคารครับเป็นทั้งหมด3อาคารครับ1อาคารนั้นคือแยกมาก็คืออย่างที่พี่บอกไปก็คือตรงนี้ครับนะครับนี่ก็เป็น Clubhouse นะบวก Swimming Pool นะฮะมี Fitness อยู่ในตัวก็คือแยกออกมาเลยแยกออกมาเลยครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สังคมเลยนะครับคือลูกบ้านสามารถเข้ามาจอยตรงนี้กันได้สบายมากใช่ครับคราวนี้เนี่ยมาถึงอาคารของเราดีกว่าครับแน่นอนครับ The One Plus D ก็ยังคงความเป็นคอนเซ็ปต์คือ Low Rise 8ชั้น8ชั้นมีทั้งหมดกี่ยูนิต242ยูนิตครับ242ยูนิตโอ้โหเลขสวยนะ2อาคารรวมกันใช่ไหมฮะใช่ครับมีกี่ไทป์มีทั้งหมด5ไทป์ครับเริ่มตั้งแต่29ตารางเมตรถึง54ตารางเมตรครับซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้มีตั้งแต่สตูดิโอถึง3ห้องนอนเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยที่จอดรถเป็นไงครับที่จอดรถของเราได้สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับที่นี่เราคำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ของลูกบ้านนี่คือภาพรวมทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าห้องเนี่ยจะสวยและแตกต่างจาก The One Plus ที่เป็นออริจินอลยังไงพร้อมไหมครับพร้อมครับไปเลยครับห้องใหญ่เลยฮะครับผมเชิญครับคุณเดดดี้ครับนี่ครับโอ้โหแตกต่างเลยนะจะบอกให้แตกต่างครับอันนี้เป็นห้องไทป์50เอ็ดตารางเมตรของเราเป็น2ห้องนอนนะครับซึ่งยังไม่สุดยังครับเพราะใหญ่สุดคือ54 54 3ห้องนอนอันนี้2ห้องนอนแต่ดูสิครับเข้ามาเสร็จปุ๊บพื้นที่แค่ห้องรับแขกก็ใหญ่แล้วนะสบายเลยครับโอ้โหฟ้านี่เท่าไหร่ครับเหมือนเดิมไหม2เมตร40 2เมตร40เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือในที่โครงการของเราตรงนี้นะครับระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยเราให้เป็นโคมไฟ LED ทั้งโครงการเลยครับผมตกใจตรงห้องครัวนี่ครับเข้ามาเสร็จปุ๊บโอ้โหมีแบบเป็นสัดเป็นส่วนมีกระจกรอบด้านเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ให้แบบนี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยไม่ใช่เป็นห้องเปล่าที่แบบอันนี้คืออย่างนี้อย่างนี้เลยครับชุดครัวอย่างนี้นะครับสวยงามมากโอ้ยดูอ่ะดูดีมากเลยครับซิงก็ให้ด้วยนะฮะที่วางไมโครเวฟก็มีด้วยครับนี่ตรงนี้ที่ผมชอบมากครับเนี่ยตรงนี้มันทำให้พื้นที่สเปซที่มันเชื่อมต่อกันได้ดีเชื่อมต่อกันได้ดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาถึงห้องน้ำนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับห้องครัวนะครับครับให้ได้แบบว่าลงตัวทั้งพื้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพต่างๆนะครับให้ทั้งนะเทมเปอร์กลาสทุกอย่างนะฮะมีฝักบัวอะไรให้หมดให้หมดครับครับนี่ครับคุณเดนดี้ครับนี่เรามีมุมทานข้าวซึ่งคอนโดสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยอยู่บ้านก็ต้องทานข้าวกันครอบครัวคนไทยนะฮะเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้คอนโดเราเหมือนบ้านได้นั่งทานข้าวด้วยกันได้สังสรรค์กันแล้วก็มองออกไประเบียงนะครับยังเห็นระเบียงที่กว้างนะแล้วจะเป็นสัดส่วนสามารถที่พักผ่อนระเบียงได้ตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆนะดูสิตรงเนี้ย
นี่จัดระเบียบเรียบร้อยมากคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรอยู่เต็มคอมเพรสเซอร์แอร์เราก็เพื่อไม่ให้เกิดลมร้อนนะฮะเราใส่ฮูดนี่ไงมันก็จะพัดไปอย่างนี้ฟูดเนี่ยคุณก็สามารถนั่งนี้แบบเย็นสบายเปิดแอร์เข้ามาหน่อยโอเคแล้วก็มีเครื่องซักผ้าตรงนี้เหมือนบ้านเดียวเยี่ยมชอบพัฒนาได้ยอดเยี่ยมมากมาถึง master bedroom ของเราครับนี่เลยนี่เลยครับท้ายนี้เราก็จะเป็นโซนที่อยู่ห้องริมพอดีนะครับก็ห้องตัวอย่างเราก็จะเหมือนห้องริมครับหน้าต่างมีหน้าต่างมีมุมดูวิวดูสวนได้หน้าต่างนี่คือให้ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะเท่าจริงเลยครับอันนี้คือของจริงเลยใช่ไหมของจริงเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ทำให้แบ บรับแสงมาเต็มๆใช่ครับรู้สึกห้องไม่แออัดเลยตื่นเช้ามารับแสงได้ดูสวนดูวิวได้สบายน่ารักมากเลยอ่ะและแอร์ให้ด้วยให้ด้วยครับสองเครื่องให้หมดเครื่องครับนี่พี่จะบอกให้ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพี่ทำให้ห้องทุกห้องมีหน้าต่างหมดมันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่แออัดอะเหมือนคอนโดบางคอนโดที่เข้ามาเสร็จปุ๊บเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่นี้สามารถเทควิวมองไปได้ด้วยใช่ครับดูบรรยากาศรอบนอกได้ได้ครับเฉพาะไทที่เป็น51ตารางเมตรครับผมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้โต๊ะเครื่องแป้งให้เตียงให้เตียงให้ครับให้ทุกอย่างเตียงให้ตามนี้เลยพื้นนี่เป็นไงครับพื้นนี่ก็เป็นพื้นลามิเนตขนาด 13.2 มิลครับเราให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับเป็นสีสีเทาตามท้องตัวอย่างหรือจะเป็นสีน้ำตาลเออน้ำตาลก็อุ่นมาอีกแบบนะครับก็สวยครับโอเคมีอีกห้องไหมมีครับเชิญครับไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับคุณเอดี้นี่ก็อีกหนึ่งห้องเป็นอีกหนึ่งห้องเป็นห้องขนาดที่29ตารางเมตรครับนะเป็นสตูดิโอหรือวันเบดรูมก็ได้ซึ่งเป็นห้องที่ลูกค้านิยมมากเลยครับห้องนี้ปกติแล้วเนี่ยคอนโดจะลักษณะเหมือนห้องยาวแต่ของเรานี่แบ่งเป็นสัดส่วนพอเดินเข้ามาปุ๊บซ้ายมือไปห้องน้ำไปทำกับข้าวหรืออะไรก็ได้นะแล้วก็ยังที่สำคัญก็คือว่าห้องสตูดิโอเนี่ยเรายังทำเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกขึ้นว่าอยากให้เป็นห้องวันเบดรูมแล้วก็มีฉากกั้นห้องหรือว่าทำธุระอะไรที่เป็น private นะครับโอเคได้ก็สามารถที่จะ flexible ได้ด้วยและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าดีตามหลังเลย develop นะฮะก็คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมชอบมากนะครับคราวนี้โครงการนี้สร้างถึงไหนแล้วโครงการของเราจะเริ่มก่อสร้างประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี60ครับโครงการของพี่เนี่ยถือว่าอยู่บนทำเลที่ศักยภาพที่สุดคนอื่นนี่ผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีทุกอย่างอ่ะถูกไหมฮะทุกอย่างครับผมอยากได้ห้างสรรพสินค้ามีให้ไหมมีให้ครับนี่มหาวิทยาลัยมีครับโรงพยาบาลมีครับบ้านของพี่ผมขอสักหลังได้ไหมแหมนะมีทุกอย่างแล้วบางอย่างนะครับถ้าคุณอยากจะไปสนามบินสุวรรณภูมิครับแอร์พอร์ตลิงก์ก็มีให้ด้วยมีใกล้ๆครับและอนาคตอันใกล้นี้ผมบอกเลยว่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีส้มมาแน่นอนทั้งสองข้างสุดยอดมากครับคราวนี้มาถึงราคากันบ้างดีกว่าเห็นใหญ่ขนาดนี้และห้องนี้ถือว่าเป็นห้องสตาร์ของเราเลยใช่ไหมใช่ครับ29ตารางเมตรราคาอยู่ที่ 1.3 ล้านครับคุณแอนดี้ 1.3 ล้านบาทครับอันนี้รวมเฟอร์ไหมครับไม่รวมเฟอร์ครับถ้ารวมเฟอร์ที่ 1.5 ล้านครับแล้วถ้าไปสุดเลยอ่ะราคา 2.5 ล้านครับ 2.5 ล้านสุดยอดทำเลศักยภาพนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ครับควอลิตี้ที่ใช้นะในเรื่องวัสดุก่อสร้างก็ดีเยี่ยมมากดีเยี่ยมครับดูเสร็จปุ๊บรีบมาเลยครับ The One Plus D ครับรอคุณอยู่พี่ศรีมงคลขอบคุณมากครับขอบคุณครับ